สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้จะมาให้ชมเนี่ยครับผ้าเบรกเป็นผ้าเบรกหน้าของ CB650 นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับจากการใช้งานมาโดยใส่ใน CBR500 คือรถผมทั้ง3คันเนี่ยทั้ง CB400 CBR500แล้วก็ CB650 นะครับใช้ผ้าเบรกยี่ห้อนี้นะครับผมราคาย่อมเยาครับผมสั่งมาจากในเพจช้อปปิ้งออนไลน์นะฮะในหลายๆเพจก็มาแชร์ให้ฟังครับผมว่าผ้าเบรกราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับแต่การใช้งานประสิทธิภาพนี่ถือว่าดีใช้ได้เลยทีเดียวใช้งานได้จริงครับผมใช้งานได้นะครับ อายุการใช้งานก็ยาวนานพอสมควรนะครับอายุการใช้งานก็นานด้วยแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยครับการเบรกการอะไรก็โอเคนะที่ใช้มาจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมนี่คู่นี้เป็นดิสเบรกของผ้าเบรกหน้านะครับราคาก็ประมาณสัก300กว่าบาทรวมค่าส่งยี่ห้อนี้นะครับเบนดิกครับผมบอกเลยครับว่าถ้าใช้งานจริงแล้วก็ราคาย่อมเยาเนี่ยผมว่าโอเคเลยครับผมว่าใช้ได้เลยนะถ้าไม่ติดเรื่องแบรนด์เรื่องยี่ห้อเรื่องราคาเรื่องอะไรตัวนี้ครับผมเป็นผมก็ว่ามันเป็นสินค้าเกรดก็ถือว่าแบรนด์ก็แท้เหมือนกันนะแต่ว่าราคานี่ย่อมเยาครับผมใช้งานได้จริงดีเลยครับดีเลยคือใช้แทนเป็นของแท้เบิกศูนย์ก็ได้นะครับผมอันนี้ใส่ CB650F ของผมนะครับใช้ได้เลยทีเดียวโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ